กรณีของผู้หญิงคนนี้หน่อยน่าสงสารมากมาขอความช่วยเหลือจากทนายค่ะเธอบอกว่าถูกอดีตแฟนตามทำร้ายทุกครั้งที่เจอกันตอนนี้เนี่ยย้ายงานไม่รู้กี่ที่แล้วบ้านก็อยู่ไม่ได้แล้ววันนี้นายเกียรติคุณต้นยางหรือว่าทนายโป้งพาหญิงผู้เสียหายวัย31ปีเป็นลูกจ้างร้านอาหารแห่งหนึ่งมาแจ้งความกับตำรวจค่ะหลังจากที่เธอมาร้องขอความเป็นธรรมบอกว่าถูกอดีตแฟนทำร้ายร่างกายทุกครั้งที่เจอแต่ปัญหามันคืออะไรรู้ไหมคะเขาไปแจ้งความแล้วเนี่ยตำรวจไม่ดำเนินคดีกับฝ่ายชายให้เหตุผลบอกว่าเป็นเรื่องของผัวเมียเพราะฉะนั้นมันก็เกิดซ้ำอยู่อย่างเงี้ยค่ะเธอไม่รู้จะไปพึ่งใครแล้วหลังแจ้งความเสร็จเนี่ยเธอออกมาเล่าให้ทีมข่าวของเราฟังบอกว่าตอนนี้พอได้แจ้งความนะมันโล่งใจมันสบายใจขึ้นที่ผ่านมาเนี่ยเธอไปทำงานไม่ได้เลยตัวที่ทำงานก็สั่งให้เธอหยุดงานเพราะกลัวอดีตแฟนหนุ่มจะตามมาทำร้ายตอนนี้ต้องเปลี่ยนงานไปเรื่อยๆและวันนี้เธอย้ายที่อยู่แล้วเพราะกลัวเดี๋ยวแฟนเนี่ยจะกลับมาทำร้ายอีกอยากจะฝากไปถึงตำรวจช่วยดำเนินตามกฎหมายกับอดีตแฟนของเธอด้วยค่ะคืออยู่กับที่ไม่ได้คือกลัวเขาจะมาตามรังควานกลัวจะมาทำร้ายร่างกายอะค่ะก็คือไม่ได้อยู่ที่เดิมที่เขาเข้าไปทำร้ายร่างกายครั้งล่าสุดแล้วใช่ไหมใช่ค่ะใช่ค่ะหนูขอร้องขอให้เอาไปถึงที่สุดเพราะผู้หญิงทุกคนเขาก็อยากมีชีวิตที่ดีกว่าอยากจะมีแบบคนที่ดูแลเราดีกว่าไม่อยากให้มาทำร้ายร่างกายแบบนี้อะค่ะทนายโป้งบอกว่าคือจริงๆนะคะก็เข้าใจอะว่าตำรวจบางท่านอาจจะรู้สึกว่าเจอมาเยอะเหตุการณ์แบบนี้บางทีอาจจะเป็นเรื่องสามีภรรยากว่าจะเคลียร์กันได้สุดท้ายเนี่ยคู่ผัวเมียที่แจ้งความก็ดีกันไปเรียบร้อยแล้วแต่ทนายโป้งก็อยากจะฝากเอาไว้ว่ายังไงก็ตามก็ต้องปฏิบัติหน้าที่ให้ถูกต้องนะคะ